ีความมั่นใจเท่าไหร่หรอกค่ะเพราะว่าเท่าที่เห็นนะฮะรถเมล์เนี่ยชนข้างทางบ้างชนเสาไฟฟ้าบ้างขับรถน่ากลัวบางคนก็ชอบดื่มสุราก็พาเราไปลงนรกเห็นข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากสำหรับรถร่วมบริการในแต่ละปีมีรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศประสบอุบัติเหตุกว่า 4,000 คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากคิดเป็นมูลค่าความเสียหายถึง 8,000 กว่าล้านบาทอุบัติเหตุส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากคนขับรถที่มีทักษะความรู้ความชำนาญไม่เพียงพออีกทั้งสภาพตัวถังและอุปกรณ์ในตัวรถมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานคนขับนี่จะเป็นส่วนที่พูดง่ายว่าสำคัญที่สุดก็ว่าได้เพราะว่าเป็นผู้ควบคุมนะฮะคนขับเนี่ยเราพบว่าเกือบ 80% ของคนขับรถโดยสารนี่จะเรียนรู้ในการขับรถด้วยตนเองเทียบกับเครื่องบินก่อนที่คนจะขับเครื่องบินเนี่ยคุณต้องไปฝึกเป็นชั่วโมงบินเป็นร้อยชั่วโมงนะฮะก่อนที่เขาจะมาให้คุณเป็น commercial pilot เพราะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญเลยถ้าเราเปรียบเทียบว่าชีวิตของผู้โดยสารเนี่ยฝากไว้กับผู้ขับขี่คนหนึ่ง40ชีวิตเนี่ยโดยที่เขาไม่ได้รับการเทรนมาอย่างเต็มที่เนี่ยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานั่นคือส่วนผมคิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญการจัดระบบมาตรฐานของคนขับให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีระบบที่เข้มงวดในด้านกฎหมายข้อกำหนดสำหรับคนขับรถที่ต้องผ่านการตรวจร่างกายและผ่านช่วงทดลองผลก่อนออกไปขับจริงรวมถึงการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ที่เข้มงวดหากใครฝ่าฝืนกฎระเบียบเหล่านี้ก็จะได้รับโทษอย่างรุนแรงในด้านตัวรถรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ให้หลักประกันที่แน่นอนแก่ประชาชนว่ารถโดยสารผ่านเกณฑ์ในการสร้างประกอบรถที่ได้มาตรฐานจริงรวมไปถึงการตรวจสอบสภาพรถและยังไม่มีหน่วยงานใดออกมาปกป้องสิทธิด้านความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารกรณีเกิดอุบัติเหตุจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเร่งยกระดับมาตรฐานของตัวรถอุปกรณ์ความปลอดภัยและเทคโนโลยีให้ทัดเทียมกับมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือหน้าที่ของรัฐเลยที่ต้องทำตรงนี้ให้ปลอดภัยเราจะมาบอกว่าผู้ประกอบการเขายังไม่มีความสามารถอะไรแบบนี้ไม่ได้เราต้องเริ่มต้นฮะอย่างน้อยๆเราต้องโชว์ให้ประชาชนเห็นว่ามีการเริ่มต้นที่ทำให้รถโดยสารปลอดภัยเลือกตั้งครั้งนี้พรรคการเมืองยังไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นหาเสียงกับการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เช่นรถไฟฟ้าความเร็วสูงรถไฟรางคู่ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงและใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนานกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนจึงมีข้อเสนอในการปรับปรุงระบบรถโดยสารสาธารณะที่มีอยู่เพราะสามารถทำได้ทันทีโดยไม่ต้องรอแต่ระบบที่เป็นอยู่เนี่ยเราไม่ได้โทษใครเพราะว่ามันเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาประเทศเราเป็นประเทศที่กำลังพัฒนามันก็พัฒนาขึ้นมาแต่ตอนนี้เราถึงระดับที่ว่าเรามีสนามบินที่ดีที่สุดในเอเชียหรือเกือบจะดีที่สุดในโลกเราจะมีแมสทรานสิต5สาย10สายเป็นเงิน500,000-600,000 ล้านบาทเราไม่ใช่ประเทศยากจนเราเพราะเราต้องดูแลประชาชนของเราให้ดีกว่านี้ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่รอไม่ได้และเป็นเรื่องของตัวคุณเองเราในฐานะประชาชนคนไทยย่อมมีสิทธิ์มีเสียงสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองผลักดันให้นักการเมืองและรัฐบาลต้องมีนโยบายและแนวทางบริหารราชการเพื่อประโยชน์สูงสุดและทำได้จริงไม่เป็นเพียงสัญญาลมปากที่ล่อลวงด้วยประชานิยมที่อาจสร้างปัญหาได้ในอนาคต